ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่วันนะครับเราจะเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการทำบุญนะครับซึ่งพูดถึงบุญทีไรเนี่ยคนไทยเรามักจะนึกถึงภาพการให้ทานให้เงินนะครับมากมายมหาศาลแต่ว่าความจริงในการทำบุญยังมีอีกหลายวิธีนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินอย่างเดียววันนี้นะครับเราได้นิมนต์พระอาจารย์พยอมนะครับพระราชธรรมนิเทศพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับกราบนมัสการครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ช่วงนี้เนี่ยข่าวเรื่องของศาสนาพุทธนะครับก็มีมากแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของการทำบุญยิ่งใกล้กับวันเข้าพรรษาเนี่ยก็มีญาติโยมอยากที่จะทำบุญมากมายวันนี้เนี่ยอยากให้พระพยอมพูดถึงการทำบุญทำทานหน่อยครับว่ามันสามารถทำได้มากกว่าให้เงินทองมากมายอย่างไรบ้างดีเพราะว่าเอาพุทธภาษิตก่อนท่านตรัสว่าวิจยะทานังสุขตปะสัทถังแปลเป็นไทยว่าให้ด้วยพิจารณาพระศาสดาสรรเสริญแต่ให้มากให้บ่อยให้ทีให้เยอะแล้วขาดการใคร่ครวญท่วนทีรอบครอบถึงให้มากยังไงพระองค์ก็ไม่สรรเสริญค่ะเอาตอนนี้ข้อแรกในการให้ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการคืออีกกิริยาทำบุญแบบพิสดารท่วนทีเยอะๆเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อค่ะข้อแรกทานคือการให้การให้เนี่ยจะไปให้ง่ายๆให้ไม่ถูกคนให้ไม่ถูกที่ให้เกินไปเขาเรียกให้เกินฐานะบางทีท่านใช้คำว่าทำบุญอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนบางทีเขาสอนทุ่มให้ทำให้หมดชาติหน้าจะได้เยอะแต่ให้อย่างเงี้ยเคยเดือดร้อนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการให้ต้องใคร่ครวญให้ถูกกับสถานที่บุคคลแม้แต่มานึกชอบบริษัทหนึ่งครับอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยนะค่ะไม่ได้สปอนเซอร์เขาจะมาทำบุญที่วัดเนี่ยทุกปีครับเขาจะส่งคนมาเซอร์เวย์ก่อนว่าวัดเนี่ยต้องการอะไรทำประโยชน์อะไรปีนี้เขาก็มาถามอีกส่งคนมาอีกบอกตอนนี้ต้นไม้มันตายน้ำท่วมอยากได้เครื่องมือเกษตรปรับปรุงขุดไถตับที่ดินเขาก็ซื้อรถแมคโครตัวเล็กไอ้คันซื้อเสร็จแล้วเนี่ย6เดือนก็มาตามดูอีกนะว่าใช้เงินเขาตามที่เขาประสงค์หรือไม่ค่ะถ้ามีชาวพุทธทำบุญแบบนี้เงินจะไม่รั่วไหลหายหกตกหล่นแบบที่เป็นข่าวเป็นคราวค่ะมาศึกษาก่อนจะได้รู้ว่าต้องการอะไรข้อที่หนึ่งครับก็ติดตามด้วยข้อที่สองศีลคือเป็นคนที่อยากอยู่กันปกติศีลนี่มาจากคำว่าศีลศิลาคือมีภาวะปกติหินเนี่ยใครเอาน้ำลายไปถมก็เฉยๆปกติใครเอาน้ำหอมไปทาก็ปกติคนหัดเป็นคนอยู่ปกติบ้างอันนี้เยี่ยมเลยคุณเนี่ยเขาชมพิธีกรสองคนนี่โอ้ยเรตติ้งสูงก็อย่าเหินจับมันหินพริกได้ถ้าเขาตำหนิว่าพิธีกรสองคนมือไม่ถึงเราก็อย่าแฝดเขาชมก็อย่าฟูถ้าอย่างนี้เขาเรียกมีภาวะปกติทางจิตใจเนี่ยสูงแล้วบุญชนิดนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยฝึกความปกติฆ่ากันไม่ปกติขโมยกันมันไม่ปกติละเมิดคู่ครองกันมันไม่ปกติพูดจาโกหกหลอกลวงหยาบคายมันไม่ปกติและดื่มเหล้าเข้าไปมันไม่ปกติเลยเพราะในเข้าพรรษาเนี่ยเขาก็งดเหล้าเพื่อเข้าอยู่สภาวะปกตินี่ข้อที่สองไม่นี่ไม่เสียเงินเลยนะฝึกฝนเท่าไหร่ยิ่งดีฝึกฝนเท่าไหร่ยิ่งดีหลวงพ่อพุทธทาสถึงใช้คำว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาภินาศเราแห่เทียนเนี่ยแต่ไม่แห่ศีลแห่ธรรมช่วงนี้แห่เทียนกันเยอะเลยกลัวเทียนจะบังธรรมถ้าเทียนบังศีลธรรมซะแล้วแย่เอาแต่นี่ข้อสามการทำบุญที่ไม่เสียเงินข้อที่3นี้ก็ชัดเหมือนกันคือภาวนาฝึกอบรมจิตให้มีสันดานนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบพูดง่ายๆคนบางคนเนี่ยเขาเรียกตัวเสียบรรยากาศไปร่วม งานที่ไหนวงแตกที่นั่นเพราะไม่มีสันดานนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบเพราะนั้นบางท่านท่านบอกว่าทำบุญนี้ให้อธิษฐานสั้นๆขอให้บุญบรรดาในข้าพเจ้ามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทุกภพทุกชาติเกิดเป็นสามีใครภรรยาใครถ้าเถียงกันขอให้ได้สติเงียบก่อนมันทุกครั้งไปไอ้คนเงียบทีหลังก็เหนื่อย
นี่อันนี้เป็นข้อที่3ซึ่งการฝึกให้สงบมีนิสัยน้อมเอียงสู่ความสงบเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวนี้การศึกษาไร้ศีลธรรมมั้ยอยู่ๆก็ก่อเรื่องไม่สงบยกพวกตีกันถ่ายภาพโป้ร่วมกันรุ่นพี่บังคับรุ่นน้องไอ้ของที่ปกปิดมันก็ต้องปกปิดถ้าเปิดเผยเรื่องที่ปกปิดมันก็ผิดปกตินี่คือข้อที่3ส่วนข้อที่4ท่านเรียกว่าอัปปัจจยะใหม่อัปปัจจยะนะใหม่เนี่ยหมายความว่าทำบุญด้วยการเป็นฝึกนิสัยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อนหวานไม่แข็งกระด้างยะโสโอหังจองหองปองขนยกหูชูหังพูดง่ายไปไหนเนี่ยให้นึกถึงต้นข้าวที่รวงมันเต็มข้าวรวงเต็มเนี่ยมันจะอ่อนแต่ข้าวเม็ดรีบเนี่ยมันก็โดกเด็กคนที่ไม่ค่อยเต็มคนไม่ค่อยมีคุณธรรมไปไหนโดกเด็กเกะกะเก้งก้างเหมือนฟืนที่ไม่ได้ลิดแต่คนที่ไปที่ไหนรวบอ่อนน้อมถ่อมตนแม้พิธีกรคนหนึ่งเขาผิดพลาดสมองดีอะแต่นิ้วพลาดไปนิดหนึ่งปรากฏว่าเขาดีนะผิดแล้วเขาก็ไปอ่อนน้อมขอโทษชี้แจงคนก็เห็นใจได้อย่างเราเนี่ยอาจจะพูดอะไรผิดพลาดเรารู้จักอ่อนน้อมขอโทษอาตมาเคยถูกครั้งหนึ่งคนก็โกรธเรื่องหนึ่งยายเอ๋ยว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เรื่องสีสีเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์โพสวนโมกท่านแนะนำว่าท่านก็อ่อนน้อมนิดนึงเวลาจะไปเทศที่ไหนก็เอ่ยคำว่าญาติโยมถ้าอาตมาไปทำให้ใครเป็นทุกข์ถ้าโยมเป็นทุกข์เพราะอาตมาเป็นเหตุวันนี้พระพยอมขอโทษค่ะคนยิ้มเลยหัวเราะเลยเนี่ยเพราะนั้นไอ้การขอโทษการอ่อนน้อมทำตนไม่ยะโซโอหังเนี่ยผิดมากก็กลายเป็นผิดน้อยจะโดนฟ้องร้องดำเนินคดียกฟ้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เร็วร้ายอยู่อันนี้คือบุญที่ช่วยชัดๆไม่ต้องเสียตังค์เลยการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแต่นี่ข้อต่อมาท่านก็บอกว่าการเป็นเวยาวัจจไมยคือมีการชอบช่วยใครก็ทำอะไรก็ยกของหนักช่วยยกเขาลำบากน้ำจะร่วมจะท่วมบ้านท่วมเมืองช่วยช่วยช่วยมีคำโบราณพูดดีนะช่วยช่วยเดี๋ยวเราจะเชี่ยวชาญไม่นานอนาคตจะโชดช่วงใครก็เห็นก็อยากจะพาไปชุบเลี้ยงเข้าไปที่ไหนจะไม่มีใครเฉดหัวอนาคตจะได้มีโอกาสชุ่มชื่นแต่ถ้าเขาทำอะไรพ่อแม่ทำอะไรเราดูเฉยเฉยเฉยไม่ชาจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาแล้วจะขาดความเชี่ยวชาญอนาคตไม่มีทางโชดช่วงเข้าไปไหนก็โดนเฉดมันไปนั่งเฉยเฉยโบราณก็ต้องบอกว่าอยู่บ้านท่านอย่าดูได้จงปั้นวัวปั้นไฟลูกท่านเล่นเพราะนั้นเราคิดช่วยเหลือคิดช่วยทำใครที่เขาหิวเขาทุกข์เขาลำบากเขาทำคนเดียวไม่ไหวช่วยยกเด็กจะเดินข้ามช่วยจูงข้ามทางหน่อย คนแก่นะคนช่วยแค่นี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยได้บุญด้วยได้นิสัยดีด้วยการได้นิสัยดีเนี่ยคือได้บุญที่สุดยอด ไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มาแต่นิสัยไม่ดี จึงมีคำบุญพูดคำหนึ่งว่าทำบุญให้ดีใจกับทำบุญให้ใจดีเนี่ยอันไหนดีกว่ากันข้าวอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นคนใจดีนิสัยดีต่างกับคนที่ทำบุญแล้วยังแข็งก็ได้ยกหูจูหางอดอวดตัวอวดรวยพวกนี้ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นบุญที่วิเศษข้อนึงไม่ต้องเสียตังค์เลยต่อมาก็คือการเป็นคนทำบุญที่เรียกว่าการฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยถือว่าเป็นบุญยังไงมันทำให้เราฉลาดขออภัยนะที่คนก็ชอบพูดว่าถวายเทียนแสงสว่างจะได้ฉลาดที่จริงไม่ได้ฉลาดเพราะเทียนหรอกฉลาดเพราะอะไรได้เข้าวัดอ่านหนังสือธรรมะจุดเทียนแล้วอ่านหนังสือธรรมะเพราะสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าก็แห่เทียนไปแล้วจุดให้พระอ่านหนังสือพระก็ฉลาดพอพระฉลาดเอามาสอนโยมโยมก็ได้ความรู้อาตมาอยู่ในกุฏิมืดนะคุณเอาเทียนไหมอาตมาแท่งอาตมามีหนังสือพระไตรปิฎกเยอะแต่มันมืดอ่ะอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้แต่พอคุณเอามาให้เอามาอ่านออก
วันหลังก็ไปเจอข้อความดีๆก็มาบอกคุณคุณก็เลยฉลาดฉลาดเพราะอะไรเพราะเทียนหรือเพราะได้ความรู้ได้ฟังธรรมค่ะครับแต่ว่าเทียนก็เป็นชนวนครับเป็นตัวช่วยให้เกิดการได้ฟังธรรมเป็นกุศโลบายตั้งแต่ก่อนนี้แต่ไม่ใช่ถวายเทียนแล้วไม่ฟังธรรมกลับบ้านเลยค่ะขอไปนะค่ะอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเป็นประธานเทเทียนหล่อเทียนเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ฟังธรรมเลยครับก็เป็นผู้ใหญ่ฉลาดยากเนี่ยอันนี้สำคัญอีกข้อนึงก็คือธรรมเทศนาใหม่แปลว่าการได้บุญเพราะเทศสอนอย่างวันนี้อาตมานี่ได้แล้วนะแต่คนฟังเยอะๆแล้วคนที่ฟังแล้วเนี่ยกลับเอาไปบอกต่อว่าบุญมีตั้ง10อย่างแล้วไม่ต้องเสียตังค์เลยมีเสียอยู่อย่างเดียวข้อแรกครับช่วยไปบอกต่อพูดต่อคนนั้นก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันไม่เสียเลยเพียงเอาความรู้เรื่องธรรมะไปเผยแพร่ครับไปสอนต่อไปพิมพ์หนังสือแจกอย่างนี้ก็เรียกว่าการแสดงธรรมการบอกธรรมการสอนธรรมขณะที่เราสอนเขาเนี่ยมันก็เตือนตัวเราด้วยค่ะจริงไหมครับถ้าคุณจะบอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแล้วคุณยังสูบได้ป่ะมันก็ตบปากเราเองค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราสอนเขาเนี่ยสอนอย่างไรต้องทำอย่างนั้นด้วยหรือเข้าใจลึกซึ้งไปด้วยก็กลายเป็นได้บุญข้อนี้ไม่ต้องเสียตังค์เลยหัดเป็นคนชอบฟังแล้วชอบเอาไปเผยแพร่ถ่ายทอดค่ะอันนี้ดีมากครับจะมีซีดีมีอะไรก็ไล่กันต่อไปเผยต่อไปข้อต่อมาเป็นข้อสำคัญที่สุดใน10ข้อครับทิฏฐิชุกรรมแปลว่าปรับความเห็นให้ตรงอย่าเป็นคนเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางทีเขาเห็นดอกบัวเป็นกงจักเปิดมาเจอช่องหาพระบ่เหลืองๆบิดไปถ้าบิดไปอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าชักจะเห็นดอกบัวเป็นกงจักซึ่งก็หนักพอสมควรไอ้การที่คนเรานี่แปลกจริงๆเห็นเรื่องที่ไม่น่าจะเห็นว่าดีว่างามอย่างเมื่อไม่นานเนี่ยคำพูดหนึ่งน่าเสียดายเป็นคำพูดที่ความเห็นไม่ตรงครับที่อามาตั้งกระบวดมาศรัทธาหัวใจที่สุดครับมีคำพูดของพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าพระไม่ดีแต่มีคนกราบไหว้เคารพยังดีกว่าพระดีที่ไม่มีคนเคารพถ้าบอกว่าพิธีกรที่ดีแต่ไม่มีคนฟังสู้พระพิธีกรที่เลวแต่คนฟังเยอะไม่ได้ถ้าอย่างนี้โลกเรามันพลิกเลยเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงต่อความเป็นจริงถ้าใครปรับจูนความเห็นไม่ตรงถ้าถามว่าความเห็นจะตรงเนี่ยด้วยเหตุอะไรบ้างท่านบอกว่าด้วยผัสสะถ้าเราได้ผัสสะเนี่ยได้ยินได้ฟังบ่อยๆสิ่งที่เราเคยชอบอาจจะไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะชอบขึ้นมาชอบขึ้นมาก็ได้เพราะเราฟังเห็นคุณเห็นประโยชน์เพราะใจมันก็คล้อยตามเมื่อก่อนชอบเหล้าต่อมามันมีเรื่องดีกว่าเหล้าก็เอามาให้ชิมไม้ลองไว้สัมผัสมีน้ำผลไม้ดื่มแล้วสุขภาพดีไม่เดินเซไม่ใช่น้ำผลาญสติพอได้ชิมแล้วสัมผัสพอออกนั้นต่อไปอะตัมมยตาไอ้น้ำเมาไม่เอากับมันอีกแล้วหันมาทางนี้แล้วเพราะได้ยินได้ฟังได้ผัสสะเชื่อพิธีกรก็ได้อย่างคุณเนี่ยคุณอาจจะจัดรายการอย่างอื่นโฆษณาประชามพันเรื่องอื่นๆได้รับสปอนเซอร์เยอะๆเนี่ยบางทีก็คอยตามนะให้ประกาศน้ำเมาก็เอาให้โฆษณาของเมาก็เอาแต่วันหลังพอมาฟังเรื่องดีๆอาจจะไม่รับสปอนเซอร์แบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันก็ยากหน่อยฟังอยู่รอดแต่ว่าถ้าเพียรพัฒนามากๆมันเปลี่ยนได้ครับครับนี่ที่ฟังมาแต่ละข้อเนี่ยประมาณ 7-8 ข้อมีแค่ข้อเดียวนะครับที่เสียตังค์มีข้อเดียวข้อเดียวเท่านั้นที่เสียของนอกจากนั้นไม่ต้องเสียเลยครับครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ว่าภาพบางอย่างที่คนไทยติดเรื่องการทำบุญจะต้องใช้เงินเสียทองเนี่ยใช่แล้วถวายมากเกินจำเป็นพระท่านใช้ย่ามดีๆไปถวายกระเป๋าหรือที่ต้องอย่างนี้ยุคนี้ก็ไม่เรียกทำบุญนะเขาเรียกซื้อบุญฉันชอบอะไรฉันก็จะซื้ออย่างนั้นไปถวายฉันอยากได้อะไรแพงๆฉันก็ซื้อรถแพงๆไปถวาย
ฉันชอบกินอะไรเผ็ดๆฉันก็ซื้อของเผ็ดไปถวายไปซื้อน้ำพริกร้านที่เผ็ดที่สุดแต่ไม่นึกแสลงของพระเลยว่าถ่ายลำบากยังไงครับผมมาเนี่ยนะครับครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยไปดูเรื่องของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อเลยแล้วกันนะครับที่มาให้บุญนะครับวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับกราบนมัสการครับขอบพระคุณค่ะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเช้าที่ดีนะครับเช้าวันนี้ที่ได้มาฟังเรื่องดีๆนะครับได้มาฟังวิธีในการทำบุญนะครับกับช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับที่มีคนเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อสักครู่ครับไม่ใช่เป็นการทำบุญแต่ว่าเป็นการซื้อบุญนะครับกับการลงทุนลงเงินลงทองไปเยอะมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะครับอ้าว